สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องพ่นสีนะครับแบบไร้สายนะครับตัวนี้จะเป็นของเมนเซล่านะครับตัวนี้ทางแบงกูดส่งมาให้รีวิวนะครับนี้คือเป็นรุ่น PT-L2 นะครับก็จะมีตัวกระป๋องแล้วก็ตัวสเปรย์นะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับมาดูการใช้งานเริ่มต้นกันเลยนะครับการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยเราก็เอาตัวนะครับกระป๋องสเปรย์นะครับเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการล็อกนะซึ่งจะทำให้ตัวเนี้ยไม่สามารถหลุดออกได้นะครับถัดมาเราก็เอาตัวนะครับแบตเตอรี่เสียบเข้าไปเลยนะแล้วลองกดดูนะครับแล้วจะมีลมออกนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวกดสวิตช์นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเห็นตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับความแรงได้นะครับปรับระดับความแรงของตัวสเปรย์ของเราได้นะครับนะครับถัดมานะครับด้านหน้านะครับมันจะมีการปรับทิศทางของสเปรย์อยู่แล้วก็ความแรงของสเปรย์อยู่นะครับตัวนี้นะครับเราดูตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ครับจะเป็นการปรับทิศทางของสเปรย์นะครับสามารถหมุนได้3แบบนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับขนาดนะครับของตัวสเปรย์ให้มีความกว้างมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือจะกว้างน้อยนะครับกับกว้างมากนะครับมี2ระดับที่สามารถปรับได้เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีหัวสเปรย์มาให้นะครับซึ่งถ้ารวมตัวที่อยู่ในเครื่องด้วยก็จะมีทั้งหมด3หัวนะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างคือขนาดของรูนะครับรูที่หัวเนี่ยจะไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราถัดมาตัวนี้เนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เช็คความหนืดของตัวสีหรือว่าตัวน้ำยาอะไรต่างๆที่เราจะเอาเข้าไปพ่นนะครับต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าความหนืดนะครับหรือน้ำยาเนี่ยมันเหมาะสมที่จะเอาไปใช้หรือเปล่าถ้ามีความหนืดสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้สีที่ออกมาหรือว่าน้ำยาที่ออกมาเนี่ยมันไม่ดีนะครับประสิทธิภาพมันก็อาจจะไม่ดีนะซึ่งวิธีการใช้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้อย่างไรนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าสีที่เราจะใช้ในการพ่นเนี่ยมันได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือตัวถ้วยตัวนี้นะครับถ้วยตวงนะครับโดยวิธีการเนี่ยคือเราจะเอาตัวสีที่เราผสมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่ในเนี้ยให้เกือบเต็มนะครับแล้วเราต้องอุดรูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะให้เราเนี่ยเอาสีนะครับที่เราใส่ไปแล้วนะครับแล้วอุดรูไว้เนี่ยมาจับเวลาครับว่าเวลาหลังจากที่เราปล่อยมือแล้วสีที่มันหลุดออกมาหรือว่าลงไปในตัวกระป๋องสีของเราเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ 25-70 วินาทีนะครับผมถ้ามันน้อยกว่านั้นก็จะทำให้สีที่พ่นอาจจะไม่ติดได้แต่ถ้าเกิดมันมากกว่า70วิเนี่ยก็อาจจะทำให้สเปรย์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะคือมันจะหนืดไปนะครับตัวสีหรือว่าน้ำยาเนี่ยมันอาจจะหนืดไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่ผมอธิบายนะครับเราก็จะจับเวลาให้อยู่ที่ประมาณ 25-70 วินาทีนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออัตราส่วนที่เราทดสอบแล้วเนี่ยนะครับว่าความหนืดของสีหรือว่าน้ำยาเนี่ยมันได้แล้วเราก็เอาส่วนที่เหลือเทลงไปในกระป๋องสีของเราเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับสำหรับผมว่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เหมือนผมนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบสีว่าที่เราจะมาใช้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะแต่สำหรับคนถ้าทำบ่อยๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะรู้ปริมาณหรือว่าดูออกเนาะว่าความหนืดสีเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะดูออกอาจจะไม่ต้องมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้ความชำนาญของเราเองก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับผมอันนั้นก็คือเมื่อเราทำบ่อยๆแล้วนะครับผมแต่ถ้าสำหรับใครไม่มั่นใจก็ใช้วิธีการนี้นะครับที่ผมแนะนำก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดลองใช้กันดูนะครับก็เริ่มต้นครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับว่าเรื่องหัวปรับอย่างไรนะครับเรื่องของตัวขนาดความกว้างของตัวสเปรย์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับโดยการฉีดบนไม้อัดตัวนี้นะครับWe'll be right back.
ก็ฟังก์ชันนี้นะฮะจะเป็นหัวสเปรย์ที่ปรับแบบเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าเป็นแนวนอนแบบนี้เนี่ยตัวทิศทางของสเปรย์เขาจะเป็นแนวตั้งนะครับจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะเราสามารถที่จะพ่นแนวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับหมุนหัวสเปรย์นะครับเป็นอีกแนวนึงเป็นแบบทะแยงนะอีกแนวนึงก็คือเป็นแนวทะแยงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าหัวสเปรย์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมปรับเป็นแบบขนาดกว้างสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคนะครับแบบนี้นะครับถ้าแบบแถวแนวทะแยงเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นจุดนะครับเป็นวงกลมๆเนาะเดี๋ยวผมมาปรับเป็นแนวตั้งบ้างนะครับซึ่งแนวตั้งเนี่ยตามที่ดูในคู่มือคือมันจะเป็นลักษณะแนวนอนเราสามารถพ่นขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้แล้วกันนะครับก็ฟังก์ชันการทำงานนะครับตามที่ผมได้ทดสอบไปก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบพ่นจริงๆกับตัวโต๊ะสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบพ่นกับโต๊ะตัวนี้นะครับก็เป็นโต๊ะที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะพ่นเป็นสีขาวทั้งโต๊ะเลยนะครับว่าจะดูออกมาว่าเป็นยังไงนะครับผมทดลองใช้เจ้าเครื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นการพ่นรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งรอบนึงก่อนแล้วผมจะพ่นซ้ำรอบที่2อีกทีนึงนะครับผมก็นี่นะครับเป็นผลงานนะครับของตัวปืนพ่นสีนะครับของตัวเมเซล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถพ่นสีได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับที่เราอยากจะพ่นได้นะครับก็สำหรับการรีวิวนะครับเครื่องพ่นสีนะครับไร้สายของตัวนี้นะครับของตัวมาเซล่าก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องบอกไว้อย่างนึงว่าการใช้งานเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะแต่การที่เราจะเก็บรักษาหรือว่าทำความสะอาดมันเนี่ยผมว่ามันยากกว่านะครับอันนี้ลองดูวิธีการล้างนะครับกระป๋องสีอะไรต่างๆรวมถึงหัวสเปรย์นะครับอะไรต่างๆตรงเนี้ยล้างให้ดีนะครับแล้วเก็บรักษาไว้ดีๆนะเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ระยะยาวๆนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แนบไว้ให้นะครับผมเป็นลิงก์ของ Banggood นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ด้วยแล้วก็ลิงก์ที่พอจะมีอยู่นะครับที่มีลักษณะสินค้าใกล้เคียงกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะแนบไว้ให้ด้วยนะครับผมสามารถดูได้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าสิ่งที่แนะนำไปอาจจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับ